สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกะเหมือนเดิมนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกทีมที่ใช้ผ่านหอคอยใต้ดินชั้น19นั่นเองนะก็ตามที่เห็นอยู่เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปบอกว่าทำไมถึงใช้ทีมนี้เนี่ยไปดูศัตรูก่อนนะก็ผ่านมาด้วย9ดาวครบเลยนะครับผมก็ชั้นนี้เนี่ยได้10รูบี้นะครับผมเหมือนปกติแต่เข้ามาดูศัตรูนะนี่ครับดาวม่วงทั้งชั้นเลยนะครับผมแต่ว่าเวฟแรกเนี่ยคุณจะเจอเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะอีวานกับเฮเลเนียนั่นเองนะครับผมแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างถึกมากๆอีวานเนี่ยก็จะมียกโล่นะแล้วก็มีสะท้อนมีสตันด้วยแล้วก็มีสกิลเวกที่เป็นฟิกเดเมจก็น่ากลัวมากๆนะครับผมส่วนเฮเลเนียเนี่ยมาดูพาสซีฟเขานะครับว่ามันจะมีพาสซีฟที่แบบว่ากันดีบัฟเหมือนของเบ้งอะครับพวกรถเกาะรถอะไรเงี้ยฉะนั้นราเชลกับเอสเนี่ยก็จะไม่มีผลนั่นเองนะครับผมฉะนั้นถ้าใครที่แบบเดี๋ยวพูดอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยมันผ่านง่ายนะครับผมก็เฮเลเนียนะครับก็เป็นตัวที่ถึกพอสมควรแล้วก็มีสกิลหมู่มีสกิลที่ทำให้ตัวเองบล็อก 100% เองนะครับผมส่วนเวฟที่2เนี่ยเพิ่มมาแค่คารินนะครับผมคารินเนี่ยเพื่อนๆจำไว้นะครับว่ามันมีแค่สกิลเดียวนะคือฮิลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสกิลเวฟกับสกิลชุบเนี่ยคารินจะไม่ใช้นะครับในหอใต้ดินนะฉะนั้นมันจะฮิลอย่างเดียวแล้วก็ฮิลทีเดียวเต็มเลยนะครับผมส่วนเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นชนะการต่อสู้นะครับแล้วก็เซเว่นไนท์ต้องรอด1ตัวขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเงาต้องรอด1ตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็พาสซีฟก่อนพาสซีฟก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแล้วก็ย้อนกลับมาดูทีมที่ผมใช้นะครับผมปรับครับผมทีมที่ผมใช้เป็นรูดี้นะครับตัวเงื่อนไขนั่นเองรูดี้เนี่ยมีเพิ่มเดฟให้ทางทีมนะก็เลยเอามายืนไว้นั่นเองนะครับผมแถมรูดี้ผมเนี่ย44แล้วนะครับใครไม่มีรูดี้เนี่ยผมแนะนำเป็นคริสนะครับเนื่องจากว่าการฆ่า1ตัวเราก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้เลือดเพิ่มนั่นเองนะแต่คริสผมเนี่ยอ่อนด๋อยมากนะต่อมาครับลีจิ้งเอามาทำไมผมก็แค่เอามาลดคูลดาวน์เฉยๆนะครับผมเนื่องจากว่ามีสกิลหมู่ของอีวานเอเวกนะแล้วก็สกิลหมู่ของเฮเลเนียเนี่ยทำให้ลีจิ้งได้โต้บ่อยแถมลีจิ้งก็สปีดสูงด้วยนะครับผมก็เลยนำลีจิ้งมาลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับผมต่อมาเซล่าครับผมเซล่าเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขของกลุ่มเงานะครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะมีแค่แบ็คโรสกับเซล่านะครับใครกลัวตายก็เอาแบ็คโรสไปก็ได้ครับเนื่องจากแบ็คโรสเนี่ยมีร่องหนนะทำให้ไม่ตกเป็นเป้านั่นเองนะครับผมถ้าผมก็เว้นไว้ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องหลังเนี่ยจะเป็นรีนั่นเองนะทำไมถึงเอารีไว้หลังนะครับเนื่องจากว่าชั้นนี้เนี่ยจะมีอีวานที่สตันได้นะและอีวานเนี่ยจะสตันตัวที่มีดาเมจสูงสุดฉะนั้นตัวหลังเนี่ยดาเมจมันจะสูงสุดครับผมและรีเนี่ยก็จะมีต้านทานนะพวกดีบัฟ3ครั้งนะฉะนั้นก็คงไม่ต้องเอาตัวดีบัฟกันดีบัฟไปอย่างสไปค์อย่างเอลิเซียอย่างนี้นะก็ใช้รีไปหลังเลยนะครับผมและด้วยสกิลที่ทำให้ HP เหลือ1เนี่ยทำให้ชั้นนี้มันง่ายมากๆครับสำหรับคนที่มีรีอเวกนะครับแล้วก็เว้นไว้ช่องหนึ่งเพื่อให้ใช้สกิลอเวกของรีนะมาช่วยกันต่อยมาช่วยกันระเบิดฟลอร์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็วิธีการเล่นเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูด้วยนะครับท้ายคลิปนะส่วนใครที่ไม่ได้ทำรีนะครับผมจะยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าใช้เอสเนี่ยก็ไม่ได้ลดเกาะนะต้องใช้อลิเซียแทนเพื่อที่จะลดฮิลคารินในเวฟที่2นะแล้วก็ลินเนี่ยก็ต้องจัดเต็มมากๆนะครับลินแล้วก็คาม่าอะไรแบบนี้นะครับไว้บูสต์ดาเมจนะเพราะว่ามันมีสะท้อนด้วยนะเราต้องแบบปั๊บๆทีเดียวให้ตายเลยนะยิ่งเวฟ2เนี่ยยิ่งยากครับเพราะว่ามันมีคารินที่ฮิลแบบทีเดียวเต็มเลยนะครับถ้าไม่ได้ลดฮิลเนี่ยมันก็เลยยากหน่อยนะแต่ใครไม่รีแบบผมเนี่ยต่อยปุ๊บปั๊บดูของผมดิเน่าๆเงี้ยยังผ่านมาได้ครับผมนะสุดท้ายนี้ก็พาไป2ชั้น20ต่อเลยนะครับช
ั้น20เนี่ยลืมบอกครับ10รูบี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวเวกหมดเลยมีอีวานเจ้าเดิมนะครับผมใช้รีไปแล้วนะแล้วก็มียูรินั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวดูอาจจะใช้เฮเลเนียช่วยนะครับก็มีสนิปเปอร์ที่แบบว่าเป้าเดี่ยวโคตรแรงนะยิงทีเดียวแบบหายแน่ๆเงื่อนไขก็มีประเภทสนับสนุนแล้วก็อัศวินทั่วไป2ตัวนั่นเองนะครับผมนั่นก็เชิญรับชมคลิปการเล่นหอคอยชั้น19ของผมได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย The whole